รามีเรื่องราวไม่ดีกับงูตอนนั้นฝนตกอยู่บ้านย่าอีกแล้วคิดว่าคุณย่าหลังเก่าเฮียนมากสวัสดีค่ะก็ต้องพบกับผมแล้วนะครับกับช่อง First Edition นั่นเองนะครับผมก็มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำไมชื่อช่องแปลกๆอ่ะวันนี้เราจะมาล้วงลับตับแตกกันนะครับกับ50 Facts About Me ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกชื่อผมชื่ออิทธิพลณพลครับชื่อเล่นชื่อว่า First นะครับ FIRST 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 Come First Serve ชื่อนี้นะครับมาจากการที่ว่าผมจะไปทำงานบริการในอนาคตเนาะเราอยากเป็นสจ๊วตเราก็เลยลองเปลี่ยนชื่อที่มันดูเป็น positive ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าชื่อก่อนอะชื่อว่ามาเฟียมันดูเป็น negative สำหรับชาวชาติเกินไปก็เลยแบบลองเปลี่ยนชื่อที่มันคล้ายกันกับเฟียก็คือ First นะครับผมแล้วก็เป็นลูกคนแรกด้วยเลยชื่อ First ก็ได้ก็ต่อไปนี้เรียกผมว่า First นะครับส่วนสูงผมสูง170ครับเป็นสแตนดาร์ดไฮของลูกเรือผู้ชายนะฮะที่เขาจะเปิดรับก็ฉลุยตอนนี้ผมหนัก62ครับตอนนี้กำลังเล่นกล้ามนะครับแบบลีนตัวให้ดูแบบแน่นขึ้นเพราะว่าเราจะได้ดูแข็งแรงเนาะแบบปี4แล้วอะไรนี้ก็เลยแบบลองเปลี่ยนตัวเองหน่อยอายุตอนนี้ผมอายุ20ปีครับจะ21เดือนตุลานี้วันที่12ครับผมก็อยู่ปี4ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันเกิดเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับวันเกิดวันที่12ตุลาคมปี2542หรือปี1999นั่นเองครับยุคสุดท้ายปีสุดท้ายของ90พอดีส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงสำหรับเฟียสนิทกับทุกคนนะเพราะว่าเฟียเข้ากันได้กับผู้หญิงได้ง่ายมากๆเลยคือแบบมีแต่เพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เลยสนิทกับทุกคนเลยส่วนเพื่อนผู้ชายนะครับจะสนิทที่สุดก็คือในลีดครับเพราะว่าตอนเป็นลีดเนี่ยเขาเทรนให้แบบว่าทำงานร่วมกันแบบไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มก็คือจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้ชายแค่ในลีดครับผมแต่เป็นแค่เพื่อนนะครัชครัชเหรอครับถ้าให้เลือกครัชมา1คนผมอยากเลือกไพลอตแพทริกครับเป็นกัปตันจาก German he's really nice andhandsome and he is my role model ever felt in love เคยนะเคยก็เคยมีแฟนเนาะแล้วก็เป็นคนเหมือนกันก็คือแบบก็เคยมีแฟนอะไรอย่างงี้แต่ก็ก็เลิกกันแต่ก็มูฟออนได้เพราะว่าเฟียเป็นคนที่แบบถ้าแบบเรามัวแต่จมปักอยู่กับอดีตเนาะเราไม่เป็นอันทําอะไรคือเราแค่แบบเซตโกแล้วก็พุ่งไปที่เป้าหมายของเรานะครับผม my favorite food is thai เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ําพริกกะปิกินกับไข่เจียวชะอมอะไรเงี้ยแล้วก็กินกับข้าวจุ้มแล้วก็จิ้มไปใช่จุ้มจิ้มไอเนี้ยน้ำพริกเอ้ยจิ้มผักต้มคืออร่อยมากเป็นเบส national food เป็นเบส traditional food Thai traditional food ของเฟียเลยรู้สึกว่า my last take movie ครับผมเพราะเฟียเป็นคนพูดจาอ่อนน้อมมากๆไม่พูดคำหยาบเลยนะครับผมก็คำสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้พูดครับผมก็เลยแบบชอบพิมพ์ครับค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับ My longest relationship will be 1.5 years just only that and then we broke up My battery percentage is 100 My eyes color will be black Yeah, you can see it It's black, right? Because I'm Thai and half ofเรียกอีสเทิร์นว่าอีสานได้ครับว่าได้จักหน่อยนะครับก็คือเดี๋ยวนี้เฟียรู้สึกว่าเฟียเป็นคนติดการออกกำลังกายติดการนอนเร็วดื่มน้ำเยอะคืออะไรที่มันแบบเกี่ยวกับเฮลตี้คือตอนนี้เฟียติดหมด addict to it My favorite song I like what make you beautiful from One Direction ครับเคยอาบน้ำแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยไหมคือแบบว่าทุกวันทุกวีทุกเมื่อกี้ยังอาบแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเลยตอนนี้ติดเพลง Not Shy นะครับ Itzy ก็คือเต้น Not Shy ครับนี่อยากให้โควิดมันหายไปเร็วๆสักทีเนาะเพราะว่าคือทุกคนก็ทราบกันเนาะว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะถึงประเทศไทยจะเป็นประเทศที่แบบไม่มีโควิดแล้วแต่ในทั่วโลกมันยังมีอยู่ก็น่าจะมีอีกสักพักนึงเลยแหละก็อยากให้โควิดมันหายไปเร็วๆถ้าเป็นไปได้หายไปตอนนี้เลย My best time in my life would be every time that I spend time with the one that I love and I care like especially my family I love them so much and I would like to stay with them forever
Live In ดังกับ Thailand Land of Smile Yes I have pets and my pet is a cat His name is Kizia Plan on getting married Oh my gosh This is a tough question ever I think Not yet มันยังไม่ใช่เวลาก็ที่ตอนนี้คิดแค่ว่าเรียนให้จบเนาะแล้วก็หางานทำเก็บตังค์แล้วก็อยากออกมาทำคาเฟ่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยข้อ25 My favorite subject would be basketball club Yeah, I like club so much Every time that I join club I always enjoy it And yeah, it's really fun And exciting Oh my gosh, this one I skipped Sorry, I can't tell you guys เรียนที่ไหนแล้วก็เรียนอะไรตอนนี้เฟียเรียนอยู่ที่ Bangkok University รังสิตนะครับนี่ University นะครับเรียน broadcasting นะครับหรือว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อ streaming นะครับผม ever self harm นี่หมายถึงแบบเคยบาดเจ็บอ๋อเคยตอนเด็กๆมั้งก็ล้มมีเรื่องนึงอยากจะเล่าเซลฟ์ฮาร์มก็แบบตอนนั้นคือความเด็กคือแบบว่าอยากเล่นอะไรที่สนุกเนาะก็คือไปนั่งบนกะละมังข้างหลังเป็นคลองให้หญ้าหมุนหญ้าหมุนนะหมุนกะละมังหลังจากนั้นนะเขาก็หมุนเว้ยแต่หมุนแรงมากตกลงไปในคลองเลยก็เพื่อนผมก็อยากอยู่ตรงนี้นะครับ I love my familyMiss anyone? Yes, I miss everyone that เขาเรียกว่าอะไรเขาคิดถึงเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยคิดถึงอาจารย์เก่าๆที่เคยสอนเรามา Hair color My hair color is black 32 This one I'm so excited to answer My relationship I'm single man, single boy Last song I heard here, I listened to That would be Not Shy from Itzy Because I am Mitzy See, biggest fear My biggest fear would be COVID Because COVID ruined everything in the world เชื่อเรื่องผีไหมเชื่อนะเพราะตอนเด็กๆเคยเจอวิญญาณคุณย่าคุณไม่คุณย่าวิญญาณคุณทวดมาหาที่บ้านคุณย่าคือตอนนั้นเป็นกลางคืนตอนดึกมากเฟียกับน้องสาวครับลงไปกินน้ำอะไรเงี้ยคือบ้านเฟียจะมี2ชั้นนอนบ้านหลังเก่าจะมี2ชั้นเฟียนอนชั้นบนกับพ่อกับแม่แล้วคุณย่าคุณปู่นอนด้านล่างแล้วคือข้างๆบ้านจะเป็นเค้าเรียกว่าเจดีย์เค้าเรียกที่เก็บกระดูกเก็บอัฐิอะไรเงี้ยเราก็ลงไปด้วยความเป็นแบบหิวน้ำอะไรอย่างงี้ปวดฉี่ด้วยก็เลยพากันลงไป2คนแล้วที่นี่เว้ยตรงที่เป็นโซฟามุมมืดๆเลยนะหัวเตียงคุณย่าคือมีเหมือนมีคนยืนอยู่อ่ะเหมือนมีคนยืนอยู่แล้วคือรูปร่างเป็นเงาสีดำนะรูปร่างคือแบบเป็นผมหยิกๆเหมือนคุณทวดเดะๆ เลยก็คือยืนจ้องอยู่นานมากนี่กับน้องยืนจ้องอยู่นานมากแล้วคือถามว่าเฟิร์นใช่ไหมน้องชื่อเฟิร์นใช่ไหมวะอะไรเงี้ยก็แบบรีบขึ้นไปข้างบนก็ตื่นมาก็เล่าให้คุณพ่อกับแม่ฟังบอกคุณทวดอาจจะมาหาคิดถึงหลานอะไรอย่างนี้ก็แบบคนลุกอยู่นะ Something that I hate most would be a snake ไม่ชอบงูเลยทุกคนเรามีเรื่องราวไม่ดีกับงูตอนนั้นฝนตกอยู่บ้านย่าอีกแล้วที่ว่าคุณย่าหลังเก่าเฮียนมากคือแบบวันนั้นฝนตกใช่ไหมแล้วกำลังจะออกไปข้างนอกตอนนั้นเป็นตอนเย็นประมาณ6โมงจะทุ่มนึงแล้วคือแบบอยู่บนเตียงเว้ยแล้วนี่คือนี่อยู่บนเตียงแล้วงูมันอยู่ด้านล่างเตียงอ่ะแล้วคือแบบอยู่เฉียงกันอย่างเงี้ยเยื้องกันอ่ะมองจ้องทำไงดีวะสรุปข้ามไปตรงหน้าต่างเตียงอยู่ติดหน้าต่างตะโกนสุดฤทธิ์เลยย่าย่าวิ่งมาเลยมากับคุณปู่เป็นน้องของเป็นพี่ชายหรือน้องของคุณย่าไม่รู้นะจำไม่ได้แกมาตีงูโอ้ยวันนั้นน่ากลัวมากทุกคนคือแบบฝนตกด้วยแล้วงูอ่ะเป็นงูไรสอเว้ยงูมีพิษดำๆเลยกำลังเลื้อยเลย My favorite TV show ชอบดูไอ้นี่ The Star คนฟ้าฟ้าดาวแล้วก็ AF แต่ก่อนติดมากๆจนกระทั่งมันแบบหยุดหายไปแล้วตอนนี้กลับมารับสมัครอีกแล้วเฟียก็อะเฟียก็เลยลองสมัครไปดูมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่านะถ้าติดก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
เมื่อกี้พูดเผลอพูดชื่อว่าเฟียไปอีกแล้วเห็นไหมติดชื่อเดิมอยู่ First นะคะ Favorite movie I like Harry Potter I always watch it twice Yeah Twice คือแบบหลายรอบไม่ใช่แค่ Twice ละคือแบบหลายรอบดูหลายรอบมากๆวนดูตั้งแต่ภาคหนึ่งยันภาคสุดท้ายวนดูอย่างเงี้ยคือแบบชอบอ่ะชอบ Wingardium Leviosa มาก My favorite book is this one My favorite book is this one Yokinoi Best time in my life I think my best time in my life would be every time that I spend time with the one that I love and I care like especially my family Favorite foodI just told you that my favorite food is Thai traditional chili sauce with omelette and boiled vegetable นะครับผมชอบมากๆกินกับไรซ์คือมันอร่อยมากๆเกิดปีเถาะนะครับปีกระต่ายนั่นเองนะครับผมในอนาคตแพชชั่นของเฟียก้าวไกลมากทุกคนคือเฟียแพลนไว้ว่าจบจากมหาวิทยาลัยใช่ไหมไปหาประสบการณ์เป็นลูกเรือเพราะว่าเราอยากเปิดร้านคาเฟ่ของตัวเองเปิดรีสอร์ทที่ต่างจังหวัดบ้านคุณแม่เลยจะไปหาไกด์ไลน์ไปหา reference จากหลายๆที่แล้วก็มาทำธุรกิจ Middle name I don't have middle name I have my nickname my first name and my last name my worst habit is คือแบบเป็นคนที่แบบวันนี้ขอผ่านเดี๋ยวป้าไม่อยากว่าไม่อยากเล่าโอ้ขอโทษคืออันนี้บอกไม่ได้จริงๆมันเป็น worst habit มากๆเลยนะครับผมข้าม I got one siblings and next her name is Fern and first actually firstly I play basketball when I'm studying grade 6 but now I always go to gym for gymming and attend the cardio class I like to dance so muchEveryone is my best friend, and I like to meet new friends as well. That's why I chose to excited to attend to be a camp crew team. เรื่องที่น่าอายรู้สึกจะเป็นสมัยป.6คือตอนนั้น เป็นเรื่องที่น่าอายมากทุกคนคือตอนนั้นเราตดในห้องเรียนแล้วเราโบยให้เพื่อนเป็นมันเรารู้ว่าเราเข้าใจว่าทุกคนก็เคยทำเพราะว่าเราจะไม่ให้ตัวเองหน้าอายเราจะไม่เอาตัวเองไปให้คนอื่นขำแค่ไปฉี่ในห้องน้ำหน้าหรือคนเพื่อนก็คิดว่าเราไปขี้แหละซึ่งมันเป็นเรื่องหน้าอายมากสมัยตอนประถมนะครับผมก็ขอโทษเพื่อนคนนั้นด้วยเนาะ My future career choice and that would be a cabin crew flight attendant because yeah that just what it just seemed thatWhat I just say before อยากเป็นลูกเรือครับอยากทำงานสายบริการอยากเก็บตังค์อยากไปเที่ยวแล้วก็อยากเรียนรู้งานสู่มาพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อยากเป็นหลังจากนั้นก็อยากจะทำงานในองค์กรเดิมนั่นแหละแต่อาจจะเป็นในระดับที่สูงขึ้นนะครับผม I expect more than that to working with your company if you guys watch it watch out นะครับI am first Thipon Naphon from Thailand. See you on next clips and I hope that you guys like it. ก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากตัวด้วยนะครับผม First Thipon นะผมสามารถ follow and don't forget to subscribe my channel and ring the ring bell. Yeah. It will help you to notification something right. Yeah, notification things. Sorry, my English doesn't good at all, so I'm practicing. See you in the clip. Have a nice day, guys. Bye-bye. I go to my university for now.